สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะแนะนำการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุแบบคร่าวๆนะครับเฉพาะเชิงเทคนิคเอาแค่เล็กน้อยพอที่จะเริ่มเขียนตัว Solid 2D ได้นะครับแล้วก็สำหรับพวกแนวคิดแล้วก็วิธีการออกแบบอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นพอเราทำแล็บไปแล้วนะครับวันนี้ในนิทินะฮะก็จะเป็นแค่พวกแนวคิดพื้นฐานแล้วก็รายละเอียดเชิงเทคนิคแล้วกันนะครับโอเคนะครับจริงๆทั้งหมดของการเทคนิคในการออกแบบโปรแกรมพวก OOP หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีเป้าหมายมาจากความยากของการทำซอฟต์แวร์นะครับคือปกติซอฟต์แวร์เนี่ยมันยากเพราะว่ามันมีความสลับซับซ้อนเพราะนั้นก็เลยมีคนคิดเทคนิคในการลดความซับซ้อนในการทำซอฟต์แวร์แบบต่างๆนะครับเราจะได้มาดูตัวอย่างกันนะครับโดยเราจะดูตัวอย่างคร่าวๆจากโปรแกรมตัวอย่างอันนี้นะครับอันนี้เราต้องการจะจำลองการเคลื่อนที่ของกระสุนปืนใหญ่นะครับนึกถึงว่าเรามีเกมอยู่แล้วเราต้องการจะยิงปืนใหญ่แล้วกันนะครับเราก็จะต้องมีตำแหน่งของปืนใหญ่นะครับ x y แล้วก็เริ่มต้นเราให้อยู่ที่ตำแหน่ง00นะครับแล้วก็ความเร็วต้นในแกน x แกน y นะครับ v x v y นี่นะฮะแล้วก็ปืนใหญ่เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปตามความเร็วตรงนี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เราก็จะมีแรงดึงดูดนะครับความเร่งที่เกิดจากการกระทำของโลกนะครับดังนั้นอัลกอริทึมหรือว่าตัวโปรแกรมเราก็จะประมาณนี้นะครับก็เราทำสักพิมพ์สัก20รอบเป็นใหญ่วิ่งเป็น20สเต็ปนะครับแต่สเต็ปเราก็จะพิมพ์ตำแหน่ง x กับ y ออกมานะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งของปืนใหญ่นะครับปรับตำแหน่งแล้วก็ปรับความเร็วนะครับก็คือความเร็วในแกน y ก็จะเปลี่ยนไปตามค่าความเร่ง g ตัวนี้นะครับนี้ก็จะเป็นโปรแกรมธรรมดาเขียนอยู่บน ฟังก์ชันเมนอย่างเดียวเลยนะครับลองรันดูนิดนึงแล้วกันนะครับผลลัพธ์นิดนึงนะฮะ สังเกตว่าเราก็จะมีนี่นะครับปืนใหญ่ก็จะเคลื่อนที่ในแกน x ด้วยความเร็วคงที่นะครับทีละ5หน่วยเสร็จแล้วสังเกตว่าเริ่มต้นก็จะวิ่งขึ้นไปเร็วนะครับ 4.5 แล้วก็ค่อยความเร็วค่อยขึ้นลดสุดท้ายก็จะมาอยู่นิ่งตรงนี้นะครับเป็น0แล้วก็ค่อยๆเริ่มล่วงเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ 0.5 ใช่ไหมฮะอันนี้เร็วขึ้นมาเป็น1เป็นขยับเร็วขึ้นสักพักก็จมดินไปเลยนะครับโอเคอันนี้คือตัวปืนใหญ่นะครับทีนี้ขั้นตอนแรกในการทำให้โปรแกรมมันอ่านง่ายขึ้นก็คือในการลดความซับซ้อนเนี่ยก็คือเขาจะแบ่งงานเป็นส่วนๆนะครับถ้าเราดูจากโปรแกรมตรงนี้การแบ่งงานแบบเบสิกสุดนะครับที่คนใช้ว่ามาก่อนที่เราจะมีแนวคิดเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุก็คือการแบ่งงานโดยแบ่งตามกระบวนการที่เราทำนะครับอย่างเช่นในรูปเนี้ยนะฮะจีเนี่ยไม่เป็นไรละเราตัวแรกก็คืออันแรกคือส่วนที่เรากำหนดค่าความเร็วแล้วก็ตำแหน่งเริ่มต้นให้กับยานอวกาศนะครับในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการพิมพ์นะครับพิมพ์ตำแหน่งของยานนะครับส่วนท้ายก็คือส่วนของการอัปเดตสถานะของยานนะครับเดี๋ยวเราจะแก้โปรแกรมนี้นะครับโดยการแยกตรงนี้ออกมาเป็นส่วนเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเราเนี่ยอาจจะมีความหน้าตาแปลกๆนิดนึงเพราะว่าในการเขียนตัว Java เนี่ยนะครับตัว Java มันไม่มีการส่งคือการ pass ค่าต่างๆในทั้งหมดใน Java นี่เป็น pass by value นะครับเพราะนั้นเราจะไม่สามารถจะเขียนฟังก์ชันที่มันมาปรับค่าตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเราจะอาจจะหน้าตาแย่นิดนึงจะต้องมีการใช้ตัวแปร global หรืออะไรแล้วแต่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำให้มันดูง่ายนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะแก้ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูครับโอเคนะครับโค้ดของเราก็เปลี่ยนไปหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอย่างแรกก็คือสังเกตว่าโปรแกรมหลักของเรานะครับทำงานเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับเห็นชัดเจนว่าทำอะไรนะครับ init canon นะครับแล้วก็แสดงตำแหน่งแล้วก็อัปเดตทำ20รอบนะครับทีนี้แล้วตัวของเราไปไหนครับตัวแปรพวกนี้เราย้ายไปเป็น static หมดนะครับเพราะว่าใน Java เราส่งค่าพวกตัวแปรพวกนี้ลำบากนะครับ init canon ก็ไปแก้ค่านะครับ x y แบบนี้นะครับ static คืออะไรก็คือเป็นตัวแปรที่ติดใช้ได้เลยนะครับอยู่กับเนี่ยครับฟังก์ชันเป็นสแตติกตัวแปรนี้ก็เป็นตัวแปรที่ติดอยู่กับคลาสนะครับพอมีฟังก์ชันนี้ปุ๊บตัวแปรพวกนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับในฟังก์ชันพวกนี้ก็อ้างถึงตัวแปรพวกนี้นะฮะแล้วก็ทำงานไปตามเรื่องของมันนะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกของการทำ
ทำให้โปรแกรมมันความซับซ้อนมันดูง่ายขึ้นสังเกตว่าโปรแกรมเราอ่านง่ายขึ้นนะครับทีนี้ถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเรามีลูกบอลมากกว่า1ลูกเราจะทำยังไงครับสังเกตว่าโปรแกรมทั้งหมด Init Canon ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้รับมันไม่รับพารามิเตอร์อะไรเลยแล้วก็ทั้งหมดก็ทำงานกับข้อมูลชุดเดียวตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวฟังก์ชันนี่มันน่าจะทำงานกับข้อมูลที่ซับซ้อนได้คือไม่จำเป็นต้องเป็นแคนนอนอันนี้ติดกับ x กับ y ตรงนี้เช่นเรามีกระสุน10อันเราอยากจะสร้างอะเรย์ของแคนนอนพวกนี้นะครับถามว่าเราจะทำยังไงครับวิธีการนึงที่ทำได้ก็คือเราก็สร้างคือเราใน Java เนี่ยความแย่ของมันคือข้อจำกัดของมันคือมันไม่ต้องการให้เราส่ง pass by reference นะครับเราก็ต้องเราต้องการส่ง xy vx vy เนี่ยเพื่อไปให้มัน init canon เนี่ยมันไปเปลี่ยนค่านะครับวิธีนึงที่ทำได้ก็คือถ้าคุณจำได้จากในตอนที่เราเรียน C# เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถที่จะสร้าง record เพื่อจะเอาไอ้ของพวกเนี้ยนะครับไปเก็บไว้ด้วยกันได้ใน Java นี่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับวิธีการทำก็คือเราก็จะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า class ขึ้นมานะครับ class ตัวนี้ถ้าไม่คิดอะไรมากก็คือมองว่ามันเป็นการเอาตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นเราสนใจลูกบอลเนี่ยนะครับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลูกกระสุนปืนใหญ่เนี่ยตัวแปรที่มันเกี่ยวข้องกับลูกกระสุนปืนใหญ่มันก็มีตำแหน่งของมันใช่ไหมฮะแล้วความเร็วตามแกน x ความเร็วตามแกน y เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากรุ๊ปมันเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยเราก็จะสามารถส่งค่าไปมาได้แล้วก็ทำงานกับมันได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้นะครับก็คือเราจะสร้างอันนี้ดูไปก่อนแล้วนะครับเราจะสร้างคลาสนะครับเราเรียกว่าคลาสนะฮะคลาสที่ว่าปืนใหญ่กระสุนปืนใหญ่นะครับแคนนอนนะครับก็มาสั่ง new class นะครับชื่อว่าแคนนอนนะครับอย่าลืมนะครับคลาสเป็นตัวใหญ่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะครับในคลาสนี้มีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเก็บคลาสก็คือเป็นกลุ่มเราจะเป็นการกรุ๊ปสร้างกรุ๊ปตัวแปรเข้าไปไว้ด้วยกันนะครับก็คือคลาสเนี่ยจะมองว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นกรอบของในการประกาศตัวแปรแล้วกันนะครับก็คือเราจะทำอย่างนี้นะครับดูตัวอย่างนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมจะในคลาสของผมเนี่ยนะครับก็จะมีเราก็จะระบุอย่างนี้ครับประกาศ x v x v y แล้วก็ x y อย่างนี้นะครับเป็น public ไปก่อนแล้วกันนะครับ public อย่างนี้นะฮะการที่เราระบุอย่างนี้เนี่ยนะครับมันหมายความอย่างนี้ครับเราบอกว่าคลาส canon นะครับการนิยามคลาสเนี่ยเรานิยามกลุ่มของ object นะครับเป็นเรียกว่าเป็นตัวคลาสเนี่ยเป็นเหมือนสเปคของวัตถุในคลาสนี้ก็คือถ้าใครเป็นแคนนอนใครเป็นกระสุนปืนใหญ่เนี่ยนะครับมันจะต้องมีไอวัตถุก้อนนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวแปรตามนี้ก็คือมี vx vy มี x มี y แบบนี้นะครับทีนี้เราจะไปใช้ยังไงทำแค่นี้ก่อนนะครับมีตัวแปรเราจะทำอย่างนี้ครับก็คือว่าก่อนที่เราจะไอ init canon เนี่ยเราจะไม่ได้ init กับของที่ไม่มีตัวตนแล้วเราจะ init กับกระสุนปืนใหญ่นะครับเพราะนั้นเราจะต้องสร้างแคนนอนขึ้นมาก่อนครับกระสุนปืนใหญ่สมมติชื่อว่าตัวแปร4แล้วกันเราจะสร้างออบเจกต์ของคลาสแคนนอนขึ้นมาครับเขาต้องสั่ง new นะครับพอเราสั่ง new ปั๊บ4เนี่ยจะเป็นนะครับเป็นก้อนวัตถุที่เกิดขึ้นมาใหม่ไอ้วัตถุตัวเนี้ยมันจะมีตัวแปรอยู่ข้างในหรือเป็นคุณสมบัติบางทีเขาเรียกว่าคุณสมบัตินะครับหรือบางทีก็เรียกว่าmember นะครับก็จะมีคุณสมบัติมีตัวแปรอยู่ข้างในนะครับตัวแปรอะไรบ้างอยู่ข้างในก็คือตัวแปรที่เราระบุตรงนี้นะครับที่เป็น public double vx vy xy ตรงนี้พอเราสร้างเสร็จปั๊บเราสามารถส่งตัว c เนี่ยครับให้กับ init canon ได้นี่ init canon ทำอะไรครับก็จะรับพารามิเตอร์เป็น canon นะครับเสร็จแล้วตัว canon เนี่ยเนื่องจากอย่างที่เราบอกเลยครับมันเป็น object ประเภท canon นะครับเรามาเขียนใหม่เลยกันนะครับมันก็จะมีตัวคุณสมบัติออกมานะครับ object canon เนี่ยจะมีคุณสมบัติ x คุณสมบัติ x นะครับก็เราให้เท่ากับ0 canon.y เท่ากับ0แล้วก็ canon.vx เท่ากับ5 canon.vy เท่ากับ5แบบนี้นะครับโอเคเพราะนั้นฟังก์ชันนี้นะครับ init method static method เนี่ยนะครับ init canon เนี่ยรับ object canon มาแล้วก็มากำหนดค่าให้กับมันให้เรียบร้อยเลยนะครับ
อันนี้ก็เหมือนกันครับโชว์ Canon Position เนี่ยนะครับแทนที่เราจะต้องทำงานกับตัวแปรที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเราลบไปแล้วนะครับเป็น x กับ y ก็คือเราก็จะเป็นแคนรับพารามิเตอร์มาเป็น Canon นะครับแล้วก็เอา x กับ y ของมันเนี่ยมาพิมพ์นะครับเป็นแบบนี้อันสุดท้ายนะครับอัปเดต Canon Position นะครับเราก็ทำเหมือนกันครับรับตัวแปร Canon นะครับแล้วก็ Canon จุด vx ปรับค่าไปนะครับ Canon จุด x ปรับไปตามความเร็วของมันเองนะครับ vxแล้วก็ canon.y นะครับเท่ากับ canon.py พอเราได้อย่างนี้ปั๊บ show position canon position ก็รับ4มาอัปเดตก็ใส่4เข้าไปนะครับโปรแกรมเราก็จะดูอาจจะยาวขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็รันลองรันดูสิผลลัพธ์รันได้ไหมนะครับโอ้พิมพ์มาเหมือนเดิมเลยอ่ะแต่ x ไม่เปลี่ยนนะครับ vx อ๋อเราลืมตั้งค่า vx ครับตั้งกับ UI อ่ะออกมาสี่ล้านนะครับผลลัพธ์ออกมาโอเคเหมือนเดิมเลยนะครับแต่การที่เราแก้แบบนี้นะครับก็คือสร้างเอาตัวแปรที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับจับมาโยนเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับคือแทนที่จะมองทุกอย่างเป็นกระบวนการอย่างเดียวเราเอาข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยเอามารวมเป็นก้อนนะครับแล้วก็ทำงานมีฟังก์ชันที่ทำงานกับข้อมูลเหล่านี้นะครับเช่นการ init canon นะครับโชว์ตำแหน่งนะครับรับ canon ไปนะครับแล้วก็คำนวณเนี่ยมันทำให้ผมทำแบบนี้ได้ครับแทนที่เราจะมีลูกกระสุนปืนลูกเดียวนะครับใช่ไหมครับแทนที่เรามีกระสุนปืนลูกเดียวเราสามารถมีกระสุนปืน2ลูกได้ครับ4นี่เป็น4 1แล้วกันนะครับเป็น4 2 new canonนะผมสามารถใช้โค้ดเดียวกันเนี่ยนะครับทำงานได้กับทั้ง C1 แล้วก็ C2 เลยนะครับนี่นะครับใส่ C2 ไปทีนี้มันก็จะเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็ init canon เสร็จ C2 เราบอกว่าโอเคผมเพิ่มความเร็วแกน y แล้วกัน C2.vy เท่ากับแทนที่เท่ากับ5ให้มันเท่ากับ10ซะอ่ะลองรันดูนะครับสังเกตว่าโค้ดส่วนใหญ่เราข้างบนเราเหมือนเดิมเลยนะครับจัดการกับ canonสังเกตพอลองรันดูนะครับชิปมันน่าจะเห็นบรรทัดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลูกบอลก็จะมี2ลูกนะครับเริ่มต้นที่เดียวกันเห็นไหมฮะเสร็จแล้วพอผ่านเวลาผ่านไปปุ๊บลูกหนึ่งวิ่งขึ้นไปเร็วกว่านะครับนะฮะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆลูกหนึ่งจะหยุดก่อนละพอถึง22ลูกหนึ่งหยุดละนะครับอีกลูกนึงยังไปต่อเลยนะครับนะก็มี2ลูกขึ้นมาได้พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกนะครับของการทำให้โปรแกรมมันอ่านง่ายขึ้นหรือว่าให้ลดความซับซ้อนเนี่ยนะครับก็คือเราแยกออกมาเป็นฟังก์ชันเต็มถัดมาคือจากฟังก์ชันที่มันทำงานกับข้อมูลชุดเดียวเนี่ยเราดึงข้อมูลออกมานะครับแล้วก็ทำให้ฟังก์ชันเนี่ยมันรับข้อมูลพวกนี้เข้าไปเป็นพารามิเตอร์นะครับการที่ทำอย่างนี้ปั๊บมันทำให้ฟังก์ชันที่เราเขียนเนี่ยนะครับแทนที่จะทำงานกับข้อมูลชุดเดียวก็ทำงานกับข้อมูลได้หลายชุดที่เราจับเป็นกลุ่มกันของ Canon อย่างเช่นตรงนี้นะฮะนะครับเพราะนั้น Class หรือ Object Version ง่ายสุดก็คือมองมาว่ามันเป็นตัว Class เนี่ยเป็นสเปคนะครับก็เป็นตัวกรอบที่บอกว่าวัตถุของ Class เนี่ยจะมีตัวแปรอะไรติดไปกับมันบ้างนะครับเป็น Member ของมันบ้างแล้วเราก็สามารถใช้ได้เหมือนทั่วไปเลยนะฮะก็คือว่าเราก็เอาไปเปลี่ยนค่าเซตค่าได้อะไรได้ครับหมายเหตุนิดนึงนะครับใน Java เนี่ยอย่างที่เราเคยพูดย้ำไว้นะครับว่าทุกอย่าง pass by value นะครับ by value เพราะฉะนั้นไอตัว Canon เนี่ยมันก็เป็น object นะครับ object เนี่ยใน Java เนี่ยทุกอย่างเป็น reference แต่ว่าการส่งค่ามาเนี่ยเป็น by value เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำแบบนี้นะครับ Canon เท่ากับ new Canon อย่างเงี้ยครับเอาค่าใหม่ไปใส่ในตัวแปร Canon เนี่ยนะครับเวลาเราแก้ค่า Canon ตรงนี้นะครับObject Canon ที่อยู่ฝั่งนี้จะไม่ถูกแก้ไปด้วยนะครับลองดูนะครับผมเติมอันนี้มาตัดหน้าไปนะครับลองรันดูนะครับสังเกตว่าค่ามันก็จะเป็นทะเลไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกกำหนดค่าที่ถูกต้องนะครับประมาณนี้ครับโอเคนะฮะทีนี้อันนี้คือขั้นแรกนะครับก็คือเราจากฟังก์ชันนะครับเรามีโปรแกรมหลักแล้วเราก็แบ่งเป็นส่วนๆตามฟังก์ชันเสร็จแล้วเรามีข้อมูลนะครับแล้วเราก็แยกข้อมูลออกไปเป็นก้อนๆอันนี้
ถ้าในภาษาสมัยก่อนพวก C หรือที่ยังไม่มี OO เนี่ยครับ C Pascal ไอ้ก้อนเนี้ยเขาจะเรียกว่า record นะครับใน Pascal หรือว่าถ้าใน C ก็จะเรียกว่า structure นะครับจะเป็นประเภทชนิดข้อมูลซึ่งเราสามารถนิยามได้เองว่าของข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรในขั้นสุดท้ายของการที่เราจะขยับไปเป็น object oriented programming นะครับก็คือการสังเกตว่าฟังก์ชันที่เราทำงานตรงนี้นะครับโดยมากมันทำงานกับCanon นะครับ object ประเภท Canon นะครับข้อมูลในประเภท Canon เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแทนที่เราจะมองว่ามันมีฟังก์ชันอยู่โดดๆนะครับกับข้อมูลที่มันอยู่โดดๆแบบนี้นะฮะสิ่งที่เรามองก็คือว่าเอ้ยจริงๆแล้วฟังก์ชันพวกนี้มันทำงานกับข้อมูลชุดนี้มันทำงานกับข้อมูลชุดนี้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเราจะย้ายฟังก์ชันกับข้อมูลพวกนี้ให้มันไปอยู่ด้วยกันครับเราก็จะย้ายไปเลยแบบนี้นะครับผมก็จะย้ายแบบนี้นะครับผมจะตัดไปเลยนะครับเราไปใส่เข้าไปข้างในนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะแก้ตามซินแท็กนิดนึงนะครับก็แบบนี้นะครับสังเกตว่าเนื่องจากตัวฟังก์ชันนี้มันทำงานกับ Canon เนี่ยนะครับมันอยู่ในคลาสแล้วนะครับเพราะนั้นมันจะทำงานกับออบเจกต์ของคลาส Canon เท่านั้นเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการเขียนก็คือเราก็จะตัดไอตัวออบเจกต์ Canon ทิ้งนะครับแล้วเราบอกว่าโอเคฟังก์ชันคุณทำงานกับข้อมูลของเราเลยนะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เป็นยังไงครับเราลองมาดูวิธีการเรียกก่อนละกันโค้ดมันจะได้ยังไม่เลยมากเอาแค่ฟังก์ชันแรกก่อนละกันนะครับที่เหลือเก็บมาที่เดิมก่อนนะกับนี้อ่ะโอเคเราก็จะเรียกงี้ครับแทนที่จะเรียก init canon นะครับเราก็เรียกที่ตัวออบเจกต์นะครับ c1 แล้วก็สั่ง init ครับแล้วก็ c2.init นะครับมันเป็นยังไงครับ c1.init เนี่ยก็คือเราเรียกที่ออบเจกต์ c1 นะครับเราเรียก method init นะครับอันนี้ method init คืออะไรนะครับสิ่งที่มันทำก็คืออย่างที่เรานิยามมันถูกนิยามไว้ในคลาสนี้นะครับต้อง public ไปด้วยนะครับไม่งั้นมันเรียกไม่ได้นะครับโอเคที่เรานิยามไว้นี้ก็คือว่า method init เนี่ยเมื่อทำงานกับคลาสออบเจกต์ของคลาส canon เนี่ยนะครับมันจะทำงานมันจะปรับค่าที่member หรือ property หรือคุณสมบัติพวกนี้นะครับของ object ตัวนั้นนะครับคือไม่ต้องบอกเป็น object ตัวไหนนะครับก็คือเป็น object ตัวที่มันโดนเรียกนี่แหละก็คือ c1.init เนี่ยนะครับพอสั่งปุ๊บ c1.x c1.y vx c1.vx c1.vy เนี่ยเป็นตัวที่มันจะถูกปรับนะครับซึ่งนะครับมันก็ทำให้เวลาเราเรียกตรงนี้มันค่อนข้างชัดเห็นไหมฮะว่ามันชัดขึ้นว่าเราทำงานกับ C1 นะครับนี่ไอ้ฟังก์ชันทั้งข้างบนทั้ง2อันเนี่ยเราก็ทำได้ในลักษณะเดียวกันนะครับผมก็จะสังเกตว่ามันสั้นขึ้นด้วยเราไม่ต้องใช้คำว่า Canon เพราะว่า Canon มันถูกบอกแล้วว่ามันเป็นของคลาส Canon นะครับเราจะแก้ไอ้2ฟังก์ชันด้านบนนะครับด้วยนะครับเราก็จะตัดไปไว้นี่นะครับมาอยู่นี่เราก็จะแก้เหมือนเดิมนะครับเป็น static ก็ไม่ต้องนะครับเป็น publicvoid show canon position ก็ไม่ต้องบอก canon แล้วนะครับ show position เลยก็เห็นละชัดเจนว่ามันเป็นของ canon นะครับ public update position นะครับไม่ต้องรับ canon แล้วนะครับเพราะว่าถ้าประกาศเป็น method นะครับของที่อยู่ในนี้นะครับก็จะทำงานกับ object ประเภท canon เลยนะครับเราก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใน Java เนี่ยครับถ้าเราต้องการจะพูดถึงออบเจกต์ตัวที่มันถูกเรียกเนี่ยนะครับก็เราจะเรียกว่า this ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับคือ this.x this.y นะครับ this.bx this.vy อย่างนี้นะครับทีนี้ g นะครับเราก็รับ g มาด้วยแล้วกันเพราะว่าเราต้องการจะได้ g มาจากชาวบ้านนะครับมาจากตัวนี้นะครับตรงนี้โค้ดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น c1.showshow position นะครับนี่จะเป็น c2.show position ต้องเป็นอัปเดตครับ c1.update position แล้วก็รับ g มานะครับเพราะว่าเรา g มันอยู่ตรงนี้มันถูกนิยามตรงนี้แล้วถ้าเรายังจะอยากให้มันติดอยู่กับเมนเราก็ต้องให้มันรับเป็นพารามิเตอร์มานะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ c1 c2.update
ดับ G มานะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องละนะครับเป็นแบบนี้นะฮะthis นะลองรันดูก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะโค้ดก็จะวิ่งได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเห็นด้านล่างนะฮะที่ตรงนี้นะครับ this เนี่ยเนื่องจากมันไม่ต้องโดยมากเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันทำงานกับตัวปัจจุบันนะครับตัวออบเจกต์ที่มันถูกเรียกเขาก็จะไม่เขียนกันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเขียนให้มันชัดก็ใส่ได้นะครับก็คือเจ้า this เนี่ยตัวเนี้ยนะครับเวลามันรันเนี่ย this ตัวนี้มันจะหมายถึงเวลาเราสั่ง c2.update position this เนี่ยจะหมายถึงเจ้า c2 นี้นะครับถ้าเราเรียก this อ้างแบบชัดเจน this ก็คือ v2 ของ c2 แต่ถ้าเกิดเราไม่อ้างไม่เขียนนะครับมันก็คือเหมือนว่ามันจะใส่ให้โดยอัตโนมัติก็คือจะเป็น attribute vx vy ของ object ตัวปัจจุบันที่เราใช้อยู่นะครับเพราะนั้นพอทำตรงนี้เสร็จปั๊บโค้ดเราก็จะหน้าตาที่โปรแกรมหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือสร้างแคนนอนมาแล้วก็ตัวฟังก์ชันการทำงานกับข้อมูลเนี่ยมันโดนผูกเข้าไปด้วยกันเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะกรุ๊ปอยู่ด้วยกันสิ่งที่เรามองก็คือไอ้นี่เป็นออบเจกต์นะครับนี่เป็นคลาสแคนนอนซึ่งนิยามออบเจกต์ของตระกูลแคนนอนเนี่ยนะครับโดยที่รองรับฟังก์ชันต่างๆที่ทำงานกับออบเจกต์หน้าตาลักษณะนี้นะฮะโค้ดเราก็จะค่อนข้างสังเกตว่าสั้นลงนะครับแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับ c1.init นะครับไม่ต้องมานั่ง init canon show canon position เราเห็นว่า c1 เป็น canon เพราะนั้นมันต้องเป็น canon show position ของ canon แน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับมันยังมีอีกนะครับก็คือว่าอย่างเช่นเราทำเนี่ยอันนี้เป็นคลาสอันเดียวเราสามารถที่จะทำคลาสมีแคนนอนรูปแบบต่างๆมีทำงานแตกต่างกันไปโดยที่ไม่ต้องเขียนออบเจกต์คลาสใหม่ทั้งหมดนะครับหรือว่ามีการอย่างเช่นตอนนี้เราสั่ง c2. แล้วก็กำหนดค่า vy เท่ากับ10ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าใครก็ได้เข้าไปแก้ค่า vx vy เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งอัปเดตโพซิชันแล้วเราก็สั่ง c2.x เท่ากับ0นี่ครับซึ่งทำตรงนี้เนี่ยมันก็ได้ครับก็คือเพราะเราถ้าเรามองว่า c2 เนี่ยเป็นการทำงานที่มีตำแหน่งครับใช่มีตำแหน่ง x กับ y ซึ่งเราสามารถเซตโดยตรงมันก็อาจจะโอเคแต่ว่าบางทีเนี่ยออบเจกต์เรามีการทำงานมีตัวแปรต่างๆซึ่งเราไม่ได้อยากให้ไอ้คนอื่นเข้าไปใช้นะครับเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องเรียนเพิ่มเติมในแง่ของการเซตค่าย public private ตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเรียกใช้สิ่งที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นใช้นะครับแล้วก็มีการเอาคลาสเนี่ยไปทำงานเขียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกอินเทอร์เฟซต่างๆซึ่งเราจะทยอยได้เรียนต่อไปแต่ว่าภาพคร่าวๆเนี่ยของมันเมื่อเทียบกับการเขียนโปรแกรมธรรมดาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คืออีกทีนะครับก็คือออบเจกต์เนี่ยหลักๆก็คือมันเริ่มจากการที่เราแบ่งงานนะครับบางคนจะไม่เริ่มแบบนี้ก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปคือเราแบ่งงานเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วเราก็พบว่างานกลุ่มนึงเนี่ยมันทำงานกับข้อมูลที่เป็นก้อนๆเหมือนกันเราก็เอาข้อมูลที่ทำมันอยู่ด้วยกันบ่อยๆเนี่ยนะครับสังเกตว่าข้อมูลชุดใดที่มันอยู่ด้วยกันบ่อยๆเนี่ยโดยมากมันก็จะเป็นการแสดงแนวคิดหรือคอนเซปต์หรืออะไรบางอย่างที่เป็นก้อนเดียวกันนะครับเราก็จับมันแยกออกมาเป็นวัตถุเป็นคลาสให้ชัดเจนนะครับเสร็จแล้วการทำงานอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับวัตถุหรือข้อมูลก้อนนี้เราก็แยกออกมาเป็นเมธอดของคลาสนะครับเมธอดของวัตถุของคลาสนี้นะครับเราก็มาเรียกได้มันก็จะชัดเจนแบบนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้คิดว่าคงพอเห็นภาพการทำงานคร่าวๆของวันนี้เราพูดถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนจาว่านิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะพูดถึงการเขียน Slick 2D เพราะนั้นไอเดียพื้นฐานตรงนี้คิดว่าคงพอช่วยเราได้นะครับส่วนการออกแบบแล้วก็รายละเอียดที่มันลึกซึ้งมากขึ้นเราก็พอทำไปแบบหัดไปเขียนโปรแกรมไปเราก็จะค่อยๆเห็นเพิ่มเติมเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้เราก็เอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ